ัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่เมืองในเมืองซีอานวันนี้เรามาเที่ยวกำแพงซีอานเป็นกำแพงโบราณนะครับสร้างมาหลายสมัยค่าตัวเข้ามา54หยวนนะครับสังเกตไหมครับว่ากำแพงนี้จะกว้างและก็ยาวมากนะครับถ้าในข้อมูลก็ประมาณ33กว่ากิโลนะครับกำแพงก็ทำขึ้นจากหินนะครับหินแต่สมัยก่อนผมว่าปูนก็คงไม่ค่อยมีอาจจะเอาใช้ดินเหนียวใช้ยางไม้บางแห่งผมไปอ่านหนังสือบอกว่าทำแม้กระทั่งว่าใช้ข้าวเหนียวนี่ตำกับยางพืชอย่างอื่นเพื่อให้มันเหนียวแล้วก็ให้เขามีความเหนียวเกาะหินเป็นก้อนๆนะครับคนจีนก็มีความพยายามมากนะครับข้างบนนี่จะมีความกว้างประมาณ13ถึง14เมตรเอารถมาวิ่งได้เลยนะครับข้างบนนะก็เห็นรถยนต์นะครับเห็นรถยนต์แต่เขาไม่ให้วิ่งฮะที่นี่จะมีให้เช่าจักรยานขับนะครับเมื่อกี้เราขึ้นมาก็สูงพอสมควรตัวนี้น่าจะเป็นหอบัญชาการสักอย่างเพราะว่าเป็นทางเข้ามาถ้าข้าศึกเข้ามาเขาก็จะมองเห็นแล้วก็ตรงนี้ถ้าข้าศึกเข้ามาแล้วก็คงไปไหนไม่ได้ต้องโดนสังหารที่นี่ก่อนนะครับเพราะว่าทางขึ้นกำแพงเขาก็จะมีช่องอีกแล้วก็จะมีกำแพงอีกรอบมีกำแพงอีกรอบบังไว้นะครับกั้นไว้นะครับนี่เป็นทางเราเข้ามานะครับกำแพงยังไม่สิ้นสุดแค่นี้นะครับยังมีด้านโน้นก็คงหลายกิโลเดี๋ยวสักครู่เราจะไปเช่าจักรยานแล้วก็ขี่รอบแล้วก็เอาลูกไปให้เพื่อนได้เจอ